สวัสดีครับพบกับจิกเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่ ID ขโมยแฟนมาเล่นนะครับเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนแห่งการแจ้งเกิดนะหวังว่าหลายคนจะได้แจ้งเกิดจากในเดือนนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวเกมก็แจกอะไรหลายอย่างนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ดวงอยู่ดีนะเอาตรงนะหวังว่าจะโชคดีกันนะครับหลักๆเนี่ยคือในตู้สุ่มแสงมืดนะครับนะครับคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไอ้ตู้การันตี1ตัวเนี่ยผมว่ามีสัก20-30เปอร์เท่านั้นอะที่แบบจะได้ตัวดีในระดับที่มันดีจริงๆใช้งานดีๆสามารถที่จะปั้นแม็กได้นะครับแล้วก็ซักประมาณ 70-80% เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสมหวังอาจจะได้เรนเจอร์ที่แบบว่ามันก็พอจะใช้ได้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็น ID สร้างใหม่ๆเนี่ยบางตัวมันก็ถือว่านำมาใช้ได้เพียงแต่ว่าก็ใช้แบบเวล140ใช้แบบว่านำมาช่วยเป็นเฉพาะกิจอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบถึงขั้นปั้นแม็กฉะนั้นเนี่ยตู้การันตีแสงมืดแต่ผมว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะได้ตัวดีๆกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ตู้สุ่มนี่สิผมเห็นเปิดกันได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งโอเคนะผมว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับซึ่งใครอยากรู้ว่าตัวแสงมืดตัวไหนใช้งานเป็นไงบ้างครับคลิปวันนี้ลงไปแล้วนะก็มีคำแนะนำเรนเจอร์แสงมืดทุกตัวนะผมจะไม่นับตัวบินตัวกันบินนะไม่ได้แนะนำเป็นพิเศษนะตัวบินตัวบินเพราะว่ามันจะเป็นการใช้เฉพาะทางซึ่งมันใช้ดีอยู่แล้วตัวบินผมบอกแล้วผมแนะนำใช้ตัวบินโดยตลอดนะครับแต่ว่าพอเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยผมจะเน้นให้ปั้นตัวภาคพื้นซะมากกว่านะครับมันจะได้ช่วยแบกทีมไปได้แบบระยะยาวนะใครอยากดูคลิปก็ไปดูคลิปเมื่อเช้านะประกอบการตัดสินใจนะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยเกิดเลยครับนี่จะเป็นที่เป็นคลิปที่แบบว่าผมก็ตกใจนะคือเปิดแค่ครั้งเดียวนะครับได้บราวมายากลนะแล้วก็เปิดอีก1ครั้งนะก็ได้ตัวไว้นะคือถ้าอีกตู้นึงเนี่ยผมไปเปิดตู้ว่องไวแล้วมันได้อีกอะผมว่าน่าจะโดนด่าเละอยู่เหมือนกันอันนี้คือโอเคนะจริงๆได้คู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโกงแล้วนะนะครับขอให้โชคดีในเดือนนี้เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยให้คำแนะนำกันนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมอันนี้ก่อนนะครับ ACK Game Club Up Center ราคาถูกประภัยเติมไว 100% นะเกม Ranger ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทั้ง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะครับเดือนนี้เนี่ยแพ็คเกจน่าจัดมากนะครับแต่ว่าเติมถูกในเกม Ranger นะครับมีแค่ระบบ iOS นะถ้าเติมอะไรที่เกี่ยวกับ Ruby นะครับก็ต้องหา iPhone iPad มาเปิดกาชากดรับ Ruby กันนะเพราะว่า Ruby เติมจากระบบไหนรับจากระบบไหนเนี่ยต้องรับจากระบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนกันให้ดีจะเติมยังไงครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับในราคาที่ถูกแล้วก็รวดเร็วนะส่วนร้านค้านี่ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็ลูกค้าเพียบเลยนะใครสนใจรีบไปที่ร้านเลยครับเดี๋ยวไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะACK Game Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ติดตามร้านค้าไว้นะครับเวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมครับคือในสองเดือนนี้เนี่ยแพ็คมันน่าโดนเยอะมากนะครับแล้วก็เกียร์นะครับตู้กระชากเกียร์นะคือก็แต่งยังมีคนถามอยู่นะครับว่าจะเปิดเกียร์เดือนนี้หรือว่าจะเปิดเกียร์เดือนหน้านะครับคือเกียร์เดือนนี้เราเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะแล้วก็ถือว่าเฮ้ยก็ออกกันใช้ได้เป็นเกียร์8ดาวที่ดีส่วนเดือนหน้าเนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าตาเกียร์บางคนมาบอกว่าเกียร์7ดาวมันเป็นอาวุธเดี๋ยวมันก็ต้องออกง่ายผมไม่คิดแบบนั้นเลยอันนี้แล้วแต่มุมมองนะแม้ว่าเลทเกียร์7ดาวจะออกดีกว่า8ดาวแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะออกนะแล้วเดือนหน้าเนี่ยเกียร์วุฒิมันจะเป็น7ดาวนะครับ8ดาวนี่จะวนไปที่ป้องกันอาจารย์นั้นเนี่ยเดือนนี้ผมว่าน่าเปิดนะก็วางแผนกันให้ดีๆนะในการเปิดนะส่วนเรนเจอร์เนี่ยผมมองว่าตัวของซัลลี่นะครับก็แนะนำไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้วเดี๋ยวรีวิวอีกผมว่าถ้าเกิดมีคอมโบนะครับผมว่ามันใช้งานดีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่ตัวแบกไม่ใช่ตัวที่เราคาดหวังกันจริงจังมากนักนะครับไอดีนี้เรียกได้ว่าก็โชคดีนะตู้นี้ผมเปิดเพื่อเอาไอเทมเฉยๆนะเดือนนี้เราไม่ได้คิดอะไรมากครับตู้นี้ผมบอกแล้วเป็นตู้ที่ผมเนี่ยเปิดเพื่อเอาตั๋วกาชานะครับหลักๆเนี่ยจะเอาตั๋วกาชาจากในตู้นี้นะครับส่วนกระดานหมุนนี่รู้กันอยู่แล้วครับว่าส่วนใหญ่กระดานหมุนเนี่ยจะออกตั๋วน้อยนะแทบจะไม่ออกตั๋วเลยนะนี่เอาตรงๆนะในนี้แทบจะไม่ออกตั๋วเลยครับแต่เป้าหมายคือซากุระมิกุนะครับซึ่งเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูทีนะว่าซากุระมิกุเพราะมีน้องถามมาเยอะว่ามันคุ้มไหมที่จะแบบว่าทำเป็น9ดาวแม็กซ์นะครับคือถ้าเกิดทำเป็น9ดาวแม็กซ์เนี่ยมันก็จะพ่วงด้วย P100แน่ๆนะนะครับคือมันเปลืองวัตถุดิบแค่นั้นเองแล้วดูเนี่ยมันออกเยอะมากเลยนะซึ่งไอดีนี้เนี่ยเป้าหมายผมอาจจะเดี๋ยวไล่เก็บวัตถุดิบก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของน้ำยานะครับมันต้องใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งวันอาทิตย์ที่17นะ1สัปดาห์ลากไปนะตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่17นะ1สัปดาห์ก็หยุดดิเนี่ยมันทับไหลนะ
เออถ้าได้อัลฟามันก็จบไปอะไรวะเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้ฟาร์มนะหอสมุดลึกลับนะครับอายุธโอเคเปิดให้ฟาร์มนะหอสมุดลึกลับ1สัปดาห์เต็มๆนะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าจ้องจะรอปั้นเลนเจอร์ขึ้น9ดาวนะครับก็ห้ามพลาด นะเนี่ยอย่างเงี้ยของเนี้ยID ขโมยแฟนครับโอ้โหดูครับนี่มีกู่มากันตึงๆนะเดี๋ยวผมค่อยไปตีบวกเอาคืนนี้ดิคืนนี้ก็จริงๆ4ทุ่มนะมันก็นับเป็นตีบวกเรนเจอร์2เท่าของวันศุกร์แล้วใช่มั้ยมีบางคนบอกไปนับเที่ยงคืนนะเดี๋ยวคืนนี้ผมลองดูทีผมก็จำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปกติคือพอผ่าน4ทุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะนับเป็นอีกวันนึงก็จะเป็นตีบวกเรนเจอร์2เท่าของวันศุกร์นะเดี๋ยวดูกันนิดนึงครับมิกุผมได้ไปกี่ตัวแล้วนะครับมิกุนะครับบวก7อันนี้ได้อีก3นะครับเป็นบวก10นะครับส่วนนะครับร่างธรรมดาอันนี้1ชุด2ชุด3ชุดแล้วประมาณ4ชุดเดี๋ยวผมไปไล่เก็บสเตตพิเศษอีกนะก็จะได้อันนี้ยังไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้รีดงรีด่านนะครับก็เรียกได้ว่าทีร้อยอ่ะยังไงก็ถึงแน่นอนเดือนนี้นะครับแต่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะต้องขึ้น9ดาวนะครับซึ่งในย้ำอีกครั้งครับต้องขึ้นจากอัลตร้าแม็กเท่านั้นขึ้นเป็น9ดาวนะครับก็จะได้ตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9ดาวนะส่วนเฟซรุ่นผมแม็กเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอเก็บตัวน่าจะเป็นอ๋อเป็นตัวนี้นะอลิสนะเดี๋ยวลองดูนะว่าด่านมันเปิดหรือเปล่าครับเดี๋ยวเล่นให้ดูครับคือพอมีตัวดีๆนะจุติมันก็เก็บไม่ยากแล้วนะอ่ะมาครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะอันนี้มันมีลำนำใช่ไหมแต่ว่าของผมเนี่ยตัวดาเมจไม้มันยังไม่ตึงผมก็จะเล่นระดับปกตินะครับแต่ถ้าเกิดดันไหนที่ผมมีตัวชนะธาตุนะผมก็จะตามนี้ถ้าผมมีตัวชนะธาตุนะครับผมก็จะไปเล่นระดับยากนะครับหรือไม่ก็ยากมากแต่ส่วนใหญ่ไอ้ดีนี้ผมจะเล่นแค่ยากเท่านั้นนะเพราะว่าจะต้องตีนะครับจะต้องตีตัวของไอ้กระต่ายให้มันตายเพราะว่าผมเล่นป้อมรูเดียวนะครับอันนี้มีคนถามเยอะนะว่าทำไมเล่นป้อมรูเดียวนะครับก็เล่นเอาสนุกคือไม่ได้คิดอะไรครับนี่เรียบร้อยครับเนี่ยฮะหลักการมีทีมพีร้อยครับก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นั่นแหละนะนี่นะครับถ้าเก็บด่านพวกแบบนี้ผมจะเล่นระดับปกติทีเดียวพอนะครับเพราะว่ามันตีบอสก็จะไม่ยากเพราะว่าเรามีตัวดีๆแล้วไงนี่ถือว่าเป็นไอดีที่เตรียมแจ้งเกิดเลยนะครับส่วนของเดือนนี้นะครับก็รูบี้ผมจะเปิดกบหมดเลยนะเดือนนี้รูบี้ได้มาผมจะเปิดกบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนเดือนหน้าโคโรโบเนี่ยผมก็จะเก็บตกกระชาเพราะว่าตกกระชาเดือนนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่รู้จะไปเปิดแล้วนะเกมแจกไงก็ตามครับตกกระชาผมจะได้เก็บยาวนะครับไปเปิดโคโรโบเมษายนนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็จะเป็นมหากรรมหาของฟรีครับหาของฟรีบวกหาของย่อยทิ้งนะครับภารกิจผมเรียบร้อยแล้วเดือนนี้ก็ได้เรียกว่า ID นี้ไปได้ไกลมากครับแต่ความสำคัญก็คือดวงนะอย่างที่บอกนะครับว่าดวงมันสำคัญแต่ว่าจุดพื้นฐานที่มันสำคัญกว่านะก็คือการวางแผนนะเราต้องรู้อะไรหลายๆอย่างในเกมนะครับว่าแบบเฮ้ยมันต้องทำอะไรยังไงหาของจากอะไรตรงไหนซึ่งหลายคนก็จะแบบเฮ้ยทำไมมันแม็กไวจังวะทำไมเราทำไม่ได้ครับคือต้องแยกก่อนว่ามันจะมีส่วนที่แบบมันก็ยังต้องใช้ดวงนะอย่างเช่นการเปิดกาชาอย่างนี้นะครับหรือกระดานห้องทดลองรับอย่างนี้นะหรือกาชาพอยต์ครับอย่างผมเนี่ยกระดานห้องทดลองรับเนี่ยแน่นอนครับเราจะไม่ได้เล่นกระดานกากๆครับกระดานไม่ดีเราก็ข้ามครับคือไม่เล่นเลยผมไม่สุ่มเลยอย่างเงี้ยถือว่าโชคดีอย่างเงี้ยถือว่าโชคดีนะครับก็เล่นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของกระดานกลางเนี่ยเราจะต้องเน้นไปที่กบดำ8ดาวเท่านั้นผมจะไม่เล่นเลยนะครับอันนี้คือช่องกลางนะกระดานแรกเขียวนะครับกระดานช่องกลางนะระดับกลางก็วิธีเล่นก็แค่ลุ้นให้มันได้ของดีสุดโดยที่ไม่ต้องเหมากระดานมันจะได้ประหยัดวัตถุดิบนะครับถ้าเกิดเหมาก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้วัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากครับส่วนกระดานแร่ม่วงเนี่ยผมก็จะเน้นนะครับว่าถ้าเป็น ID ใหม่ๆเนี่ยเอาให้เป็นกบ8 4ตัวก็คือ1กับ3นะครับแล้วก็กบอัลตร้านะกบอัลตร้านะครับก็เป็น1กับ3อันนี้เหมาก็ไม่เป็นไรก็ยังเหลือเยอะอยู่นี่อย่างงี้นะครับแล้วก็กาชาพอยต์อย่างนี้ผมเท่าไหร่แล้ววะกาชาพอย
อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับการช้าพอยมันก็มีส่วนนะทำให้ ID เกิดช้าเกิดไวนะเพราะว่าถ้าเราได้กบดาวมัลต้า8ดาวนะเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยปั้นเรนเจอร์แม็กได้ไวซึ่งตอนนี้ผมจะเน้นไปที่เรนเจอร์แล้วนะครับเพราะว่ามีเกียร์ตีสกิลโดนนอน2ตัวนะก็เอาไว้เดี๋ยวค่อยเก็บไปหาในอนาคตคือตอนนี้เป้าหมายผมจะปั้นแสงมืดนะครับคือเราต้องวางแผนก่อนนะแล้วก็ทำให้ได้ตามแผนอันนี้ถือว่าอาจจะโชคไม่ดีนักก็ไม่เป็นไรนะวางตามแผนที่เราคาดการไว้ว่าเฮ้ยเราจะเอาอะไรไปปั้นตัวไหนอย่างตอนนี้เนี่ยกบอัลต้าอย่างนี้นะผมกบอัลต้าผมจะไม่ใช้แล้วนะครับเดือนนี้มี5ตัวนะจะไม่ใช้แล้วจะเน้นเอาไปปั้นโคโลโบเดือนหน้าอย่างเงี้ยผมก็วางแผนเดี๋ยวเกมแจกนู่นนี่นั่นครับผมเปิดการช้ากบเรื่อยๆเนี่ยก็แน่นอนโคโลโบเดือนหน้าถ้าโชคดีได้ตัวโถนครับก็จะแม็กเดือนหน้าก็แม็กอีกเห็นไหมเดือนนี้เนี่ยมันแบบว่าแจกเยอะนะครับโซนกบม่วงนะครับก็เหมือนกันนะหอคอยยังติดเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะผ่านหรือยังนะก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเรื่อยรวมเกมแจก นู่นนี่นั่นนะครับก็เรียกได้ว่าร้านค้ากิลนะครับอย่างเงี้ยผมมีกิลดีอยู่อันนี้ผมซื้อไปแล้วที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของห้องหลอมนะครับห้องหลอมน่าจะยังไม่ได้แลกนะอันเนี้ยห้องหลอมนะครับซื้อห้องหลอมเนี่ยถ้าเราเล่นผ่านตรงนี้เขาวงกดนะมันก็ได้ตรงนี้มานะครับที่เดี๋ยวผมค่อยไปไล่เล่นเอานะเนี่ยอย่างเดือนนี้นะครับถ้าเกิดโชคดีนะยังกระดานหมุนอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดได้กบอัลต้านะครับก็แน่นอนครับผมอยากจะเน้นย้ำผู้เล่นมือใหม่การที่จะปั้นเนี่ยเราดูกบก่อนครับว่ากบเรามีเหลือเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้ากบมีเหลือเยอะมากแบบเป็นคนที่เล่นมานานครับแล้วก็เกลือจริงเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรนเจอร์ตัวเลือกที่มันอาจจะไม่ใช่เกรดระดับสูงมันอาจจะเป็นเกรดรองลงมาที่เป็นเน้นคอมโบหรือเน้นใช้เฉพาะทางอย่างเงี้ยเราก็ทำคลิปแนะนำไปหมดแล้วครับว่าตัวไหนมันก็ใช้ดีอยู่นะก็ไปเลือกปั้นตัวนั้นก็ได้ในกรณีที่กบเยอะครับแต่ถ้าเกิดกบน้อยเนี่ยมันต้องเล่นแบบอดทนแต่ของผมแม่มันถือว่ามันโชคดีนะเพราะว่าโคโนซึบะมันก็ได้มา3ตัวเลยอ่ะแล้วผมก็ปั้นแม็กหมดเลยได้ตามที่ต้องการเลยนะแล้วฟรีเลนก็ดันมาได้2ตัวแล้วตอนนี้ก็ไฮเปอร์แม็กหมดแล้วนะครับแสงมืดนะอันนี้แฟนผมมาเปิดได้ตัวที่5ใบก็ปั้นตัวนี้แล้วพอมาเดือนนี้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้ผมกำลังวุ่นวายอยู่ว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีวะคือตู้เนี้ยเราไม่ได้ลุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเปิดไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะปั้นไมโครนะคิดว่านะผมจะปั้นไมโครหรือจะปั้นเป็นซูชิดีอย่างเงี้ยผมก็ต้องคิดหนักสาเหตุเพราะว่าตัวชนใกล้เนี่ยผมก็คงใช้ดักเน็ตไปยาวๆอยู่งั้นปั้นมาแล้วไงนะครับอะควานะครับตั้งใจว่าจะขึ้น9ดาวอยู่งั้นแล้วก็เอาให้ได้ร่างโครนไม่รู้จะได้ไหมนะหรือไม่ก็ยังไม่ปั้นนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะว่าผมได้มายากลนะแล้วผมยังไม่สลับร่างด้วยนะID แบบนี้มันเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าเนี่ยผมได้มายากลมานะครับมายากลนะใช้ร่างนี้ครับมายากลเนี่ยสกิล1ของกว้าง450จุดนะครับคูลดาวน์สกิล3วิคือแค่นี้มันก็ทำประโยชน์ให้ดีมได้แล้วแต่ว่าควรจะสลับร่างหน่อยเพื่อที่จะเอาบัฟแต่ผมเนี่ยเล่นแบบนี้ไปและเกียร์นะผมแนะนำเลยนะถ้าแบบว่าเราเป็นผู้เล่นที่แบบไม่ค่อยมีเกียร์เท่าไรใส่แบบนี้ไปเลยเราผ่านคริสต์มาสกันมาแล้วนะครับนะครับช่องกลางก็เอารถแร่เยอะๆสักนิดหนึ่งเนี่ยแค่นี้มันเล่นได้อย่างที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องตามชาวบ้านเขาบางคนเขาแนะนำเพราะว่าเขาต้องการแนะนำให้มันขึ้นไปในระดับโหดๆแต่บางที ID เรามันยังเพิ่งเป็น ID ใหม่อยู่เว้ยประมาณนี้อัปเดตอะไรอีกแล้วนะช่วงนี้เกมอัปเดตเยอะมากครับมีอัปเดตด้วยนะโอ้โห 17.9 อันนี้โหลดกันสดๆเลยนะคือวันนี้เพิ่งมีอัปเดตแพทใหม่เข้ามาผมก็อัปเดตแพทไปแล้วอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าเฮ้ยเกมใส่อะไรมาอีกตรงตู้ผมยังไม่ได้ถามเห็นมีคนถามว่าตรงตู้นะครับตู้พลังเป็นไบโอกรใช่ไหมนะครับว่องไวเป็นในไวนะครับไม่ใช่ดิว่องไวเป็นตัวมูนไอท็อกกี้นะครับไหวพริบเป็นในไว้มีคนถามว่าเขาจะเปลี่ยนหน้าตู้ไหมอันนี้ผมยังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลนะ
นะซึ่งน่าจะยังไม่รู้ข้อมูลน่าจะอยู่ที่ผู้พัฒนาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนตัวเนี่ยสุ่มหน้าตู้ไหมอันนี้ไม่รู้นะไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับอัปเดตอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันครับเดี๋ยวมาดูกันนะลองนำมาเล่นดูนะครับว่าเนี่ยเราใช้เพียงแค่ล่างธรรมดาเกียร์แบบพื้นฐานอันนี้ผมเรียกว่าเป็นเกียร์พื้นฐานนะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเกียร์มันแบบว่า7ดาว8ดาวหมดแล้วครับไม่มีบัฟหน้าป้อมนะเพราะว่าเราใช้เป็นล่างแรกนะก็คือเอามาทำดาเมจเลยเดี๋ยวดูนะครับว่าพอเป็นคูลดาวสกิล3วิแบบนี้นะครับเนี่ยบอสมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยสมมุติว่าเราไปเล่นแบบเนี้ยถามว่ามันช่วยทีมได้เยอะไหมได้เยอะนะแล้วเราก็ไปพึ่งเรนเจอร์ตัวอื่นๆนะครับนี่ดูครับแร่ธาตุก็ไม่ได้แบกเท่าไหร่นี่ฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยเกมเนี้ยถ้าเกิดเราศึกษาจริงจังเนี่ยเราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับอ่ะส่วนไอไว้อ่ะเดี๋ยวมาดูไอไว้บ้างนะครับไอไว้นะครับคือโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นตัวดาเมจนะไอไว้ผมใส่เกียร์แบบนี้เลยนี่ปล่อยตัวไวครับแล้วก็ลดแร่ไปนะเพราะว่าตายไปก็ไม่เป็นไรครับเอามาลาสครับสกิล1นะกว้าง360จุดคูณสกิล9วิอันนี้ไม่ทะลุไอตัวเนี้ยผมแนะนำว่าต้องสลับจะดีกว่าเพราะว่าสกิล2เนี่ยเขาทะลุนะกว้าง390จุดคูณสกิล9วิแต่ข้อดีคือมันมีลาสนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยเก็บวัตถุดิบนะเดี๋ยวลองดูว่าวัตถุดิบพอไหมต้องนั่งไล่เก็บนะโอเคยังขาดอีกเยอะครับก็ต้องไปไล่เก็บกันนะเดี๋ยวดูกันครับคือ ID แบบว่าน่าจะเป็น ID ที่ดวงดีที่สุดแล้วล่ะตั้งแต่สร้าง ID มาเนี่ยดูครับไปไว้ครับเดี้ยงครับเดี้ยงก็ลาสเนี่ยเห็นไหมเดี้ยงก็ลาสคือสกิลหนึ่งเนี่ยเขาเป็นดาเมจแล้วก็สตันนะครับนี่ตายก็ลาสไปเนี่ยมั้ยตายไม่เป็นไรครับตายก็ลาสครับไม่ตายก็ทำดาเมจไปเนี่ยตายก็ลาสใส่เนี่ยเห็นไหมนี่คือตัวนี้ข้อดีของไอไว้มันคือแบบนี้ครับว่ามันเป็นดาเมจสกิล2สกิลแล้วเราเล่นเพื่อให้มันตายถามว่าแบบได้ประโยชน์ไหมก็ใช้ได้ไงเกียร์ก็ใส่แบบนี้เลยพลังชีวิตไม่มีนะครับนะครับสมมุติว่าช่องสุดท้ายผมมีเหล้าลงเตียมอย่างเงี้ยผมก็ใส่เหล้าลงเตียมไปเลยเอาดาเมจหนักๆไปเลยแล้วก็ไม่ใส่ไม่มีหลบสกิลครับไม่มีพลังชีวิตถามว่าเล่นได้ไหมได้ครับเหมือนอย่างเงี้ยคือคนก็จะบอกตลอดอ่ะก็จะบ่นตลอดนะว่าไม่มีพลังชีวิตไม่มีหลบจะไปสู้ใครได้สู้ได้เรามีเรนเจอร์ตัวอื่นเราให้เรนเจอร์ตัวอื่นช่วยนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าเราเน้นว่าเราควรจะทำกับเรนเจอร์ที่ร่างแม็กแล้วก็พยายามแร่เนี่ยลดให้มันน้อยๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะพอเดี๋ยววันคูลดาวน์เสร็จมันก็ปล่อยตัวมานะคือบางตัวมันเป็นประเภทที่ว่าขอให้ได้ยิงทีเดียวอ่ะโป้งเดียวจอดเลยเหมือนแบบกองหน้าคมๆอย่างเงี้ยขอให้ได้หวดเน้นๆจังหวะเดียวนะครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำมาเล่นได้นะครับแต่ว่าแน่นอนล่ะพอไปอยู่ในลีกสูงๆเบียดๆนะมันก็จะแบบว่ามีปัญหาอยู่แล้วล่ะเพราะไปเจอทีมที่มันโหดพอๆกันนะครับส่วนเราเนี่ยที่เราแนะนำเพราะว่าเราอยู่ในลีกที่เนี่ยเจอตัวแบบเนี้ยมันเล่นได้นะกดออโต้ชนะสบายๆป้อมบลูเดียวครับตั้งรับไม่เป็นไรเล่นเองขอให้ชนะเอาไว้ก่อนแค่นี้พอเลยนะครับนี่นะ ID ก็เรียกได้ว่าแม็กมาเป็นตัวที่6แล้วนะครับเป้าหมายต่อไปตัวที่7นะซึ่งผมจะปั้นในเดือนนี้ขี้เกียจรอจริงๆอยากจะรออยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันนานนะครับแสงมืดตัวใหม่มาทีนึงก็จะเป็นพฤษภาเลยนะส่วนกลางเดือนมีคนถามว่าจะมีตู้แสงมืดใหม่ไหมถ้าเกมเขาไม่เปลี่ยนแผนมันจะไม่มีอะไรมานะแสงมืดใหม่นะต้องเน้นนะเพราะว่าปกติเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแสงมาก่อนต้นเดือนใช่ไหมแล้วก็กลางเดือนก็จะเป็นมืดเมื่อก่อนจะเป็นสเต็ปแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็จ่ายเป็นแบบเดือนเว้นเดือนไงมันก็เลยแบบแยกมานะครับอย่างนี้มีตัวบินเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะเพราะว่าการบินใช้2ตัวคือไอเดียนี้ตอนแรกกะจะปั้นตัวบินแม็กนะไอเดียนี้แต่แบบไม่เอาละไปปั้นภาคพื้นดีกว่าคือเราเล่นแบบเพื่อเอาสนุกเลยนะครับดูนะว่าตัวการบินครับน่าจะยิงดอกเดียวหายเพราะว่าตัวบินมันเป็นตัวแสงใช่ไหมการบินเราเป็นตัวมืดนะครับน่าจะใช้รอนยิงหายได้อยู่นะอย่างน้อยโอ้นี่หายเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คัดทีมตีได้แล้วดูนะตัวบินนะคือเขาใส่เกียร์เหมือนภาคพื้นอ่ะมันก็ใช้งานแบ
ไม่ดีนะตัวบินคือต้องกดดันนะต้องบินไปตีป้อมครับอย่างผมเนี่ยโอ้แล้วก็เจอตัวบินใส่เกียร์วิ่งไวนะตัวป้อมทีเดียวก็หายแล้วอะเอาจริงอะใครมาตีไอดีนี้ครับก็เอาตัวบินมาสอยได้เลยครับใส่เกียร์บินไปไวนะตีทีเดียวจบเกมเลยอะซึ่งผมไม่อัพเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวดูนะว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับเบื้องต้นลีกสูงสุดยังเป็นเพชร3อยู่นะยังไม่ได้มีเวลาดันลีกนะครับเดี๋ยวดูนะ ID นี้นะครับมีตัวบินอีกแล้วนะครับบินเนี่ยแนะนำเลยมันทำให้เราเล่นง่ายนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติอยู่ในลีกที่เราเจอผู้เล่นใหม่เยอะครับป้อมเขาอาจจะไม่ค่อยได้อัปเกรดเท่าไหร่นะครับพอป้อมไม่ได้อัปเกรดนะเราใช้ตัวบินแม็กเนี้ยไปหล่อยป้อมนะครับตีไม่กี่ทีก็แตกแล้วนะครับเฮ้ยอย่างเงี้ยน่ากลัวนะผมก็ต้องลงทุนครับยัดเทมไปก่อนเลยนะครับมันก็เป็นความสนุกไปอีกแบบนะเราสนุกแบบนี้นะอย่างที่บอกเล่นเกมเอาสนุกครับเราอย่าไปซีเรียสจริงจังอะไรมากมายเอาแล้วงานบินมาถึงป้อมเราแน่นอนตายดิครับตายไหมโอ้โหไว้กันบินเอาอยู่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสนุกสนานเป็นความลุ้นนะเราก็เล่นแบบนี้เอาสนุกครับไม่ชอบเติมสบาทครับป้อมยังเป็นป้อมรูเดียวอยู่เลยนะนะครับส่วนคนที่ถามเรื่องของป้อมมิกุนะครับว่าแบบเดือนหน้า BGM จะหายไปไหมผมถามผู้พัฒนาอยู่นะเขายังไม่ได้ให้คำตอบผมนะครับด้วยหลักการนะด้วยหลักการเนี่ยเขาซื้อ BGM มานะครับมันอาจจะแบบว่าซื้อมาชั่วคราวไหมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการซื้อขาดเลยหรือเปล่าถ้าเป็นการซื้อขาดเนี่ยป้อมมิกุมันก็จะสามารถใช้ BGM เสียงป้อมเนี่ยไปเป็นเพลง Tell You World นะครับได้ตลอดนะครับแต่ว่าโดยปกติลิขสิทธิ์เราจะซื้อกันแค่เดือนเดียวอ่ะนะครับก็เลยคิดว่าเพลงอาจจะหายไปก็ได้นะตรงนี้ผมยังไม่ฟันธงนะยังไม่ฟันธงเดี๋ยวรอคำตอบจากผู้พัฒนาจะดีกว่านะครับว่าป้อมมิกุเพลง BGM นะของผมเนี่ยไม่ได้เปิดครับปกติเล่นเกมคือมันติดลิขสิทธิ์นะเกมซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาก็จริงแต่เราอ่ะทำช่อง YouTube เราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลงเขามานะครับฉะนั้นเนี่ย BGM เดี๋ยวเผื่อมีคนไปถามนะครับว่าทำไมในสตรีมทำไมในคลิปไม่เปิดเพลง BGM Tell You World นะครับติดลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวแดงครับเดี๋ยวช่องแดงนะครับแล้วก็ถ้ามันแดงแจ๋ช่องบินนะฉะนั้นไม่คุ้มค่านะครับคือมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับว่าพวกเกมเนี่ยเมื่อก่อนอย่างเกม FIFA อย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อลิขสิทธิ์เพลง BGM มานะครับแต่ว่าพอมาลงสตรีมลงคลิปเนี่ยไม่ได้ครับเพลงมันไม่ได้ได้เราไม่ได้ลิขสิทธิ์กับเขาด้วยไงตัวเกมเขาซื้อมาครับก็จะต้องปิดนั่นก็ต้องใช้เสียงเพลงในเกมนะเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหานะครับฉะนั้นสตรีมเดือนนี้ผมยังไม่ได้สตรีมเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้หาเพลงคลอนะเพราะว่าปกติผมจะเปิด BGM ในเพลงใช่ไหมมันก็น่าจะเปิด BGM ในเกมนะครับตอนสตรีมเนี่ยก็เดี๋ยวเพลงดึดเด่นขึ้นมานี่บินเลยครับอันนี้นะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าวิธีการครับเรารู้ก่อนต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรตรงไหนยังไงครับอย่างรูบี้อย่างเงี้ย50+100รับยังไงครับเขาแจกลิงก์มาก็ทำคลิปให้ดูแล้วครับใครทำให้เป็นผมทำคลิปสอนได้หมดแล้วอะถ้าเกิดยังไม่รู้ก็ต้องหาวิธีเอาถามคนอื่นก็ได้หรือไปหาดูคลิปก็ได้ดูคลิปจากช่องไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูคลิปจากช่องผมนะคือทุกอย่างที่เรานำข้อมูลมาให้เนี่ยเรานำสิ่งดีๆมาให้แล้วแต่คุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าผม1คนเนี่ยแต่มีคนวิ่งมาหาวันนึงเนี่ยหลาย10วันนึงเป็น100ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมาทำตรงนี้อย่างเดียวน่ะไม่ไหวนะเอาจริงๆนะผมก็ต้องไปทำอย่างอื่นบ้างนะฉะนั้นเนี่ยเราทำทุกอย่างให้หมดแล้วที่ช่องมีหมดพิมพ์หาใน YouTube สำคัญที่สุดน้องๆเนี่ยจะแบบเรียนประถมอยู่บอกเลยนะครับว่าในยุคสมัยเนี้ยความรู้มีอยู่ใน Google นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความรู้อื่นๆนี่ต้องแยกนะบางอันมันก็เป็นบอกผิดบอกถูกบ้างนะครับฉะนั้นหน้าของผมก็มีบ้างมันก็มีบางข้อมูลก็มีบอกผิดบอกถูกฉะนั้นเนี่ยหาข้อมูลก่อนนะครับอาจจะเกิดเป็นพื้นฐานทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวผมก็จะเป็นข้อมูลจากทางตัวเกมอยู่แล้วว่าไอ้อะไรทำยังไงเกมแจกตรงนี้ให้ไปทำตอนไหนนะครับอย่างเดือนนี้นะครับในส่วนของตารางนะครับ
ตารางล็อกอินนะเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าในวันที่20นะก็จะได้กบ9ดาว1ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจพิเศษนะครับก็จะได้กบ9ดาวนะครับในวันที่ของผมอีก16วันอีก16วันก็ประมาณนู่นน่ะกลางๆเดือนนะก็จะได้กบ9ดาว2ตัวนะแล้วเดิมมีอยู่1ตัวผมก็รอเปิดอีก1ตัวเนี่ยอย่างเงี้ยมีกบ9ดาว4ตัวเราก็ต้องไปนั่งคิดทีนึงว่าเฮ้ยเราจะเลือกปั้นตัวไหนที่มันดีที่สุดใน ID ที่เรามีณตอนนี้ถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่มั่นใจรอไปเปิดหาตัวใหม่ๆแล้วค่อยไปเลือกปั้นเอานะฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนครับทุกอย่างเป็นการวางแผนถ้าอยากเล่นเกมนี้โหดๆไปด้วยกันยาวๆเนี่ยเราวางแผนไปด้วยกันแต่สุดท้ายก็ต้องไปวัดกันที่ดวงนะอย่างดวงเดือนนี้ผมเรียกได้ว่าสุดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเกียร์ไม่ได้เปิดครับเรนเจอร์ยังไม่ออกเดี๋ยวเปิดเรนเจอร์ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าเฮ้ยเอายังไงดีวะตัวแม็กผมก็อยากปั้นตัวนี้นะมายากลก็อยากปั้นครับไอไวก็อยากปั้นอยู่กันเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจแต่มันก็ช่วยเล่นได้ดีอยู่แล้วนะขอลองหย่อนเล่นๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปทำคลิปเปิดกระชาอีกทีนึงนะเพราะว่าไอดีนี้ก็ยังอยากได้อยู่นะครับเพราะว่าตั้งใจจะปั้นแม็กนะอันนี้คือถ้าเกิดผมเปิดได้ตัวใหม่ผมจะปั้นตัวใหม่แม็กนะไหนๆก็ไหนๆละลั่นมันไปเลยครับดูกันว่าเปิดทิ้งท้ายจะได้ไหมเปิด2รอบพอนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตั้งตัวตั้งสติแล้วเปิดใหม่นะครับฮึบโอ้โหยังไม่มานะแล้วก็ตัวดีๆอื่นๆก็มีมันก็ไม่ออกให้ออกแต่ตัวแบบอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ย่อยทิ้งหมดนะเพราะว่า ID เริ่มใหม่ๆแบบนี้ผมจะเน้นเอาตัวที่มันแบบใช้งานจริงจังอะตัวที่ใช้งานไม่จริงจังก็ย่อยทิ้งไปโอ้โหมาอีกแล้วอะผมได้2ตัวแล้วนะโอ้มันเพิ่มเรทอยู่ด้วยนะผมได้ตัวนี้มา2ตัวแล้วนะครับสงสัยได้คงต้องได้ปั้นมารีวิวแล้วนะคือผมปั้นไปแล้วอะโคนี่นะครับไม้เอ้าไม่ใช่ ID นี้หรออ๋อผมขึ้นไปแล้วอ๋อผมปั้นขึ้นไปแล้วครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยมารีวิวแล้วกันนะที่ ID นี้คือ ID นี้ปล่อยได้2ตัวละยังไม่ได้สดิสักทีนึงเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่นะครับโอเคทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ ACK Game Tower Center ราคาถูกประภัยเติมไว้ 100% ครับเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่าระบบ iOS ครับถ้าเกิดเติมอะไรที่เกี่ยวกับรูบี้นะเติมจากระบบไหนต้องรับจากระบบนั้นนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วนะครับตอนนี้ร้านปลอดภัยไว้ได้แน่นอนนะตอนนี้ลูกค้าเยอะแยะมากมายครับเติมถูกเติมไวต้องร้าน ACK Game Top Up เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวปั้นทิ้งร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ ACK Game Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% นะติดตามร้านค้าไว้ครับเวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับเอาวันนี้ขอโชคดีนะขอให้ได้เกิดกันนะในเดือนนี้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะเมษายนก็เป็นโคลาโบแบบเต็มๆตามปกติเลยนะครับอาจารย์เนี่ยก็วางแผนกันดีๆนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ